สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนพี่น้องมาเด้อมาเก็บเห็ดอีกจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อเก็บเห็ดปลาเกาจ้ะพี่น้องปลาที่ว่าอันดองหน่อยๆมันยังหลายๆตอนนั่นนะพี่น้องเดี๋ยวนิ้งจะพาไปเบิ่งดอกหน่อยเด้อเดี๋ยวจังหน่อยก่อนเก็บแถวนี้ก่อนโอ้ยเบิ่งกลุ่มนี้จ้ะพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ๆนะจ้ะเนาะมึงพี่น้องป้านี่เลือกเอาเนาะเฮ็ดก็เกิดอย่างยากเก็บอย่างยากรุ่นจ้ะดึงออกเป็นกพี่น้องนี่จ้ะมาเมืองปลาเห็ดกันเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเบิ่งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวนิ้งจะทายให้เบิ่งก่อนเนาะจ้ะเนาะคุณจ้ะนี่จ้ะปลาเห็ดนะจ้ะเนาะคุณจ้ะเห็นกันบ่เนาะนิ่งเดียวนิ่งเดียวเพชรนะจ๊ะคุณจ้ามันก็จะมีไปทั่วละจ้ะพี่น้องคุณนี่นะจ๊ะดอกใหญ่ก็จะมีล่ามขึ้นไปคุณจ้ะคุณจ้ะแล้วก็ทั้งนี้นะจ๊ะเนาะคุณจ้ะมันมีล่ามไปเบิดด้วยจ้ะคุณคุณจ้ะแล้วก็ปลาผีเนาะปลานี่แล้วก็มีขึ้นไปพุ่นอีกอันนี้พลาดเก็บเลยนะพี่น้องเนาะมืดจ้ะมืดโอ้ยอากาศอึมครึ้มเก็บเพชรกับบะมอนเก็บเอาเก็บตามเนี่ยอากาศฝนมันไม่สามบนนี้แดดเนาะพี่น้องหน้าฝนยังมีนะฝนไม่ตกเป็นอาทิตย์จ้ะพี่น้องตกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ตกอยู่หน่อยละตกเบิดมือเบิดเล่นแต่ว่ามันตกหน่อยๆพี่น้องเป็นละอองฝนจ้ะพี่น้องโอ้ยดังจ้ะพี่น้องกล่องใส่ซันเน่กับขอโทษขออภัยด้วยพี่น้อง
ิมแล้วอะสภาพอยู่ในป่ามันก็คือว่ามันมีหินเนาะมีโขดหินมีหยังจังซี่เนาะจ้ะบางเทื่อเฮาเหยียบไปโอ้อันนี้เป็นกอจ้ะนี่จ้ะพี่น้องว่าแม่ย่ำได้กับเฝ้าเฝ้าอีรีจ้ะพี่น้องมันมืดเร็วมันมืดเร็วจ้ะพี่น้องมันเก็บเก็บแล้วมันก็บ่แม่นว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะต้องเอาไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปล้างไปยังเข้าตู้อีกเนาะจ้ะมันหลายอย่างหลายอย่างเฮาเฝ้าๆก็จ้ะเล่นเก็บออกเพิ่นคนฟินเพิ่นมาเก็บเพิ่นมาเลือกเอาบอกน้อยๆเพิ่นบ่เก็บเลยพี่น้องอีกป่านึงนิ่งเห็นเพิ่นเก็บแล้วนิ่งก็เลยบ่เก็บนิ่งก็เลยขอมาป่าใหม่
้าพี่น้องเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเพิ่งจะพี่น้องเกิดแบบเกิดยากเก็บยากด้วยนี่แบบนี้เพิ่งจะร้ายโหดเกิดยากเก็บยากอีหลีได้เช้าแล้วเขาก็มาเอาเนาะเลือกเอาจ้ะThank you.
ี่น้องดึงดึงจ้ะดึงค่ะตัวนี้หลีบกลุ่มนี ก็มีหน่อยแต่จะไม่ไหวนะพี่น้องเนาะเรียกเอาเรียกเอาโอ้ยปลาหก
คุดเอาจ้ะพี่น้องตรงนี้นี่จ้ะไปเลือกเอาเนาะนี่พี่น้องนี่จะเพื่อนๆเบิ่งจะเก็บแป๊บเดียวเก็บแป๊บเดียวเก็บอีกจะพี่น้องเก็บอีกเบิ่งจ้ะเลือกเอาเนาะโอ้ยเบิ่งจ้ะพี่น้องเกิดน้ำเฟื่อนเกิดน้ำปลาหมอบนะจ๊ะเก็บเก็บมันเก็บไว้เรื่อยเนาะเพราะว่าหมดแล้วมีสาวน้ำเวลาเก็บไว้ก็ได้ไว้แล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องเก็บเก็บมันค่ำแล้วนะจ้ะเนาะฟ้าฟ้าจ้ะเบิ่งบรรยากาศมันอึมครึ้มที่ว่าอันนั้นดอกจ้ะพี่น้องมันบ่มีแดดเนาะจ้ะเนาะเมฆมันหนาเมฆมันหนามันบังแสงอาทิตย์เบิดจ้ะมันเลยเฮ็ดให้ท้องฟ้ามันบ่สดใสฟินแลนด์หนาหนาวก็สิบรรยากาศแบบนี้ล่ะพี่น้องบรรยากาศบ่มีแดดอึมครึ้มเมฆมันหลายจ้ะพี่น้องแดดมันส่องลงมาบ่ได้เนาะจ้ะเนาะเบิ่งเฮ็ดกลุ่มนี้พี่น้องดอกนี้น้อยแน่ๆดอกหน่อยนึงก็จะบ่เอาดอกจ้ะเลือกพี่น้องยิงมาทายให้เบิ่งเนาะจ้ะเฮ็ดป้านั่นล่ะจ้ะป้าที่ว่านิ่งมากตอนนั้นมันมีแต่ใหม่นะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะจังบ่ใหญ่แหมนี่จ้ะเฮ็ดป้านี่มันมีคนมาเก็บอยู่จ้ะคนฟินคนมาเก็บเนาะเพิ่นคือสิเก็บเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆมันไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะมันจะเหลือเต็มเลยเด้อจ้ะนี่นี่จ้ะเพิ่นว่าดึงเอาใหม่ออกนะจ๊ะเนาะเพิ่นก็คือสิเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆมันน่ะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเต็มเลยจ้ะหม่องนี้แต่ว่ามันค่อนข้างจะเก็บยากค่อนข้างสิเก็บยากจังหน่อยจ้ะนี่ใหม่จ้ะนี่จ้ะนึกว่ามันใหญ่อยู่หรอกแต่ว่าเพิ่นว่าเก็บแล้วนะจ้ะเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะเฮ็ดอันนี้มันหลายจ้ะเลือกเอานี่จ้ะมันก็สิบ่ใหญ่ดอกจ้ะปีนี้เดี๋ยวหิมะก็ลงแล้วนี่จ้ะมีคนมาเก็บแล้วจ้ะพี่น้องป้านี่ยิงมาทายให้เบิ่งซื่อๆเนาะจ้ะเนาะมันสิใหญ่อยู่เด้อว่าไปนี่ขนาดพวกนี้มันยังใหญ่เนาะจ้ะเนาะนี่นี่มันมีคนมาเก็บจ้ะพี่น้องน
นี่จ้ะพี่น้องตัวใหญ่มันก็ใหญ่อยู่นี่นี่จ้ะมาถ่ายให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะเก็บเก็บเฮ้ยพี่น้องผมว่าเป็นช่วงนี่จ้ะตัดแค่อยู่บ้านเนาะเฮ็ดอันนี้มันจะเกิดในสภาพเกิดได้ทุกสภาพป่าพี่น้องป่าต้นสนเฮ็ดอันนี้มันจะเกิดได้ทุกสภาพป่าเด้อพี่น้องเท่าที่นิ่งเห็นมาป่าต้นสนแล้วก็ป่าที่มีมอดมีมอดมีต้นมอดต้นอันนี้จ้ะนี่ต้นมอดแบบนี้มันก็จะเกิดจ้ะพี่น้องถ้าได้เจอเทื่อนึงแล้วก็เจอตลอดไปแล้วพี่น้องมันเกิดอยู่หม่องเก่าเฮ็ดนี่เขาสิเกิดอยู่หม่องเก่าหม่องเดิมตลอดถ้าเฮาได้เห็นปีแรกแล้วก็เห็นตลอดไปละจ้ะไปเก็บตลอดเลยบัดนี้ที่สำคัญหาปลามันให้เจอแต่ว่าปลาอันนี้นี่มันหลายพี่น้องเฮ็ดหลายปลาอันนี้เนี่ยเกิดได้ทุกปลาเกิดได้มีอยู่สู่ปลาโหลดแต่ว่าในฟินแลนด์เท่าที่นิ้งเห็นน่ะนะหลายโผดจ้ะพี่น้องถ้ามันย่างหาเนาะจ้ะเนาะเก็บโอ้พี่น้องปลานี่ปุ่นจ้ะเอ้ยเก็บคุณจะพี่น้องเห็นป่ะ
เฮ็ดมันจะขึ้นหน่อยเฮ็ดกลุ่มนี้เพิ่นเกิดเนี่ยพี่น้องจ้ะเกิดยากเนาะพี่น้องเฮ็ดนิ่งมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะนิ่งใดพุ่นตะกาเลยจ้ะนี่จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะคนที่เข้ามาเมืองเข้ามาติดตามกันเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนิ่งจะพาเก็บเฮ็ดไปเรื่อยๆจนหิมะลงจนเขาปลาบ่ได้พุ่นล่ะจ้ะพี่น้องนิ่งเก็บเอาหลายอยู่จ้ะนี่จ้ะมื้อนี้เอาตะกานึ่งพุ่นๆเนาะจ้ะเนาะกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพามาเก็บอีกจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า